กับโซเชียลเอ็ก s s รายการที่พร้อมเสิร์ฟทุกประเด็นดรามา่าทุกประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อที่คุณจะได้ไม่ตกเทรนด์ใดๆกับดีฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะกำลังเป็นคลิปไวรัลว่อนโซเชียลกันเลยทีเดียวและสร้างความตกใจอยู่ไม่น้อยค่ะหลังในโลกออนไลน์แห่แชร์คลิปแก๊งคนไทยไปขึ้นรถไฟในประเทศญี่ปุ่น แล้วถ่ายคลิปเต้นเสิริงกันอย่างสนุกสนานทำกลางสายตาของชาวญี่ปุ่นที่ใช้บริการรถไฟขบวนนี้ร่วมด้วยทำเอาทัวลงยับเลยค่ะคราวนี้เอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นมายังไงวันนี้ทางสำนักข่าว INN ของเราจะมาสรุปให้ฟังแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาติดตามกันได้เลยค่ะนักท่องเที่ยวไทยถ่ายคลิปเต้นในรถไฟฟ้าญี่ปุ่น กรณีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปสร้างวีรกรรมในประเทศญี่ปุ่นก็มีให้เห็นกันบ่อยครั้งนะคะล่าสุดเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาก็ทำเอาชาวเน็ตเดือดอีกครั้งหลังมีคนแห่แชร์คลิปที่มีแก๊งคนไทยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วนำคลิปมาโพสต์ลงติกต็อกส่วนตัวโดยคลิปนั้นเผยให้เห็นว่าเธอกำลังเต้นเซิงและส่งเสียงดังบนรถไฟที่ประเทศญี่ปุ่น โดยที่เธอนั้นไม่เกรงใจสายตาของคนอื่นเลยและการกระทําของเธอได้สร้างความรบกวนให้กับผู้อื่นเป็นอย่างมากแต่นักท่องเที่ยวรายนั้นกลับไม่ได้สนใจซ้ํายังถ่ายคลิปยังติดหน้าของผู้โดยสารที่นั่งอยู่โดยรอบโดยไม่มีการเบลอใดๆทั้งสิ้นหรือว่าขออนุญาตเนก็ไม่ได้ขออีกทั้งยังพบว่าเธอไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นเมื่อต้องขึ้นรถไฟในญี่ปุ่นด้วยสาวตอบกลับชาวเน็ตอย่างเดือดจนทัวลงสนัน่นซึ่งหลังจากที่คลิปเผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์วิจาร์ณถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มนี้ถึงมารายาทที่ควรจะมีแต่เธอไม่ได้สํานึกค่ะแถมยังตอบกลับชาวเน็ตอีกด้วยทําเอาทัวเนี่ยลงสนั่นเลยอย่างเช่นคอมเมนต์ที่ว่าไม่อายหรือเธอตอบกลับว่า คนญี่ปุ่นค่อนข้างเปิดรับกับเรื่องแบบนี้พร้อมยังกล่าวอีกว่าคนที่เข้ามาด่าเธอเคยไปประเทศญี่ปุ่นแล้วหรือยังสังเกตโลกบ้างว่าถึงไหนกันแล้วมันเป็นสิทธิทส่วนบุคคลเธอจะเต้นจะรำมันก็ไม่เกี่ยวกับชาวเน็ตหรืออีกคนนะคะที่บอกว่าไม่เกรงใจคนอื่นเวลาถ่ายติดหน้าเขาหรือแล้วญี่ปุ่นซะด้วยควรตระหนักนิดนึงนะคะเธอก็ตอบกลับว่า ถ้าติดหน้าคุณก็ไปแจ้งพรบอรคอมพิวเตอร์เอานะและยังมีอีกหลายคอมเมนต์ของเจ้าของคลิปที่ตอบในเชิงเหยียดเช่นยังดีมีเงินไปเที่ยวคุณละ่ะไปบ้างยังหรืออยู่แค่จุดๆหรืออยากทําบ้างลองลอง,ลงตัวเองดูอยากเห็นหน้าคนเม้นจังเป็นต้นค่ะหลังการโต้ตอบจากสาวเจ้าของคลิปนะคะได้เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เคร่งเรื่องมารยาทในการใช้รถไฟเป็นอย่างมากและมีคู่มือการแนะนำการใช้รถไฟที่ญี่ปุ่นเพื่อให้ปฏิบัติตามโดยมีสาระสำคัญคือควรปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ งดการพูดคุยหรือส่งเสียงดังที่ก่อให้เกิดการสร้างความรำคาญต่อผู้โดยสารท่านอื่นและถ้าหากใครที่ต้องการรับสายหรือพูดคุยในเรื่องที่จําเป็นก็จะเดินไปคุยตรงรอยต่อของขบวนและพูดคุยด้วยเสียงเบาที่สุดอย่างไรก็ตามเพราะว่าคลิปแนวนี้เธอไม่ได้ทําแค่ครั้งเดียวนะคะแต่มีอีกคลิปที่ทั้งแก๊งตั้งกล้องถ่ายในพื้นที่สาธารณะที่มีคนเดินพลุกพ่านและมีคนมองเข้ากล้องกันเป็นจํานวนมากแต่กลับไม่สนใจและยังอ้างว่าคนญี่ปุ่นค่อนข้างเป็นมิตร ไปไหนก็มีแต่คนทักขอถ่ายรูปโดยคลิปดังกล่าวชาวเนต็ตต่างมองว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่มีมารยาทและยืนยันว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ห้ามทําที่ญี่ปุ่นนะแต่ที่ไหนก็ไม่ควรทําแม้กระทั่งประเทศไทยไม่ใช่ทุกคนจะสนุกกับการใช้พื้นที่สาธารณะถ่ายทำคอนเทนต์สื่อญี่ปุ่นตีข่าวคนไทยชาวเนต็ตวิจารย์ยับ จากกรณีดังกล่าวทําให้สํานักข่าวและสื่อมากมายต่างนําเสนอข่าวของแก๊งคนไทยที่ไปเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับเผยแพร่คลิปวิดีโอการเต้นบนรถไฟของสาวรายดังกล่าวอีกด้วยโดยระบุว่าการกระทําของเธอนั้นได้กลายเป็นดรามา่าและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในทางด้านลบอีกด้วยโดยชาวเนต็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อการกระทําดังกล่าวในเชิงลบค่ะอาทิมารยาทปกติบนรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพทําเหมือนกันไหม ผมอยากให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับญี่ปุ่นและมารยาทแบบญี่ปุ่นอย่าออกจากประเทศไทยเลยถ้าคุณไม่สามารถปฏิบัติตามมารยาทสากลได้ออกมาขอโทษรับตอบกลับอย่าเพราะคึกขนองล่าสุดสาวคนดังกล่าวก็ได้ออกมาขอโทษพร้อมกับชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวโดยบอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดจากความคึกขนองไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งในโพสต์นั้นก็ได้ออกมาระบุว่ากรณีข่าวที่เกิดขึ้น ดิฉันไม่ศึกษากฎการใช้สถานที่สาธารณะให้ดีดิฉันต้องขออภัยทั้งคนไทยและชาวญี่ปุ่นและบุคคลที่ถ่ายติดหน้าในคลิปที่ลงด้วยนะคะดิฉันทำไปโดยไม่ไตรตรองและต้องขอโทษที่ตอบโต้คอมเมนต์ตักเตือนดิฉันตอบกลับด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและไม่สุภาพด้วยความคึกคะนองและโมโหและต้องขอโทษทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ดิฉันจะระมัดระวังให้มากกว่านี้และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกต่อไป ตอนนี้ดิฉันยอมรับฟังทุกคำเตือนและสำนึกผิดแล้วขอบคุณทุกคำด่าและคำติชมกราบขออภัยทุกๆคนด้วยนะคะทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นดูเหมือนว่ามาหาการ์ดราม่าครั้งนี้ดุเดือดมากจริงๆค่ะล่าสุดทางเจ้าตัวเองนะคะก็ได้มีการลบคลิปดังกล่าวออกไปแล้วพร้อมกับปิดคอมเมนต์ของคลิปอื่นๆอีกด้วย ถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดดราม่าร้อนประเด็นดังไปกับ Social Express อีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่ YouTube INN News เพื่อที่จะไม่พลาดความแซ่บอีกต่อไปค่ะ